ไหมฮะคือพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยนะครับเราเรียกสั้นๆแต่เข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันเนี่ยได้เริ่มต้นมาสมัยคุณทักษิณเป็นนายกนะครับด้วยเจตนาที่จะใช้ทั่วประเทศแต่ว่าไปใช้ในพื้นที่ภาคใต้ก่อนแต่ว่าการประกาศพื้นที่ก็ดีการประกาศมาตรการว่าจะนำข้อไหนมาก็ดีก็ไม่ใช่เอามาทั้งหมดครอบจักรวาลเฉพาะที่จำเป็นนะครับเมื่อมีแนวคิดนี้ขึ้นมาก็มีสองลักษณะว่าจะชิงประกาศซะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับหรือปล่อยให้ไฟมันลุกก่อนแล้วค่อยประกาศแล้วค่อยมาดับไฟมันก็มีแนวคิดอย่างนั้นนะครับครับคิดว่าก็ในขณะนี้ก็คงจะได้มีการศึกษาแล้วว่ายังไม่มีความจำเป็นแต่ก็แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะนำมาใช้เมื่อมีความจำเป็นครับมีคนเขาวิเคราะห์ศึกษานักกฎหมายนะเขาวิเคราะห์ศึกษาพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วเขาบอกว่าเป็นพระราชกำหนดที่ให้อำนาจกับฝ่ายบริหารสูงมากเรียกว่ากึ่งจะเป็นการทำรัฐประหารโดยผู้นำรัฐบาลเสียเองเพราะว่าอำนาจในการสั่งการทหารก็ดีอำนาจอะไรดีจะมากระจุกตัวอยู่ที่นายกหรือคนที่นายกมอบหมายก็ขนาดนั้นเลยไหมฮะครับก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นเราก็พิพากษาวิจารณ์กันในเต็มฉบับนะครับที่คุณทักษิณก็รวบอำนาจมาทั้งหมดหมายถึงว่าสั่งการทหารได้โดยตรงด้วยแต่ว่าก็คงจะจำได้ว่าวันที่19กันยาท่านก็ประกาศไปแล้วนะครับออกอากาศทางช่อง9อยู่แวบนึงแวบนึงก็พอดีมีการปฏิรูปซะก่อน อันนั้นก็ถือว่าเป็นหมันไปไม่ได้นำมาใช้แต่ถ้าหากว่าไม่มีการปฏิรูปท่านก็มาใช้เต็มรูปแบบนะครับซึ่งอันนั้นก็มองให้เห็นว่าท่านเตรียมที่จะตัดไฟแต่ต้นลมเพราะว่ามีการประกาศจะชุมนุมในวันที่20กันยาครับแล้วถ้าเกิดว่าคำนำสุดท้ายฮะเดี๋ยวลงใต้กันถ้าเกิดว่าพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจะมีผลต่างอะไรกับการทำรัฐประหารซ้ำโดยพลเอกสุรยุทธ์ถ้าหากว่าประกาศแล้วบอกให้ชัดเจนนะครับว่าจะนำข้อไหนมาเช่นบอกว่าการชุมนุมแล้วมีผลต่อความมั่นคงแล้วมีเจตนาแอบแฝงกับการชุมนุมโดยบริสุทธิ์อย่างนี้แยกกันก็เป็นที่ชัดเจนนะครับก็คงไม่ถึงว่าเป็นปฏิวัติรัฐประหารถ้าหากว่าไม่ประกาศทุกข้อนะครับครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะก็เลยเรียนถามท่านก่อนเพราะว่าท่านทำงานเกี่ยวกับด้านนี้เรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยรู้สึกว่าช่วงหลังนี่จะมีอารมณ์ร่วมมากเป็นพิเศษเพราะว่าสถานการณ์ที่ออกมาผ่านสื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะผมจำได้ว่าตอนที่ท่านมารายการนี้เนี่ยครั้งก่อนเนี่ยรัฐบาลทักษิณยังมีอำนาจอยู่ท่านมีภาควิจารณ์ไว้ชัดเจนบอกว่าปัญหาภาคใต้ที่แก้ไม่ได้นี่เพราะว่านโยบายของรัฐบาลทักษิณผิดพลาดประกอบกับตัวนายกรัฐมนตรีเองนั่นแหละมีพฤติกรรมมีการชี้นำให้เกิดการใช้การกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วมันนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขที่เกิดความรุนแรงต่อเนื่องตอบโต้ไปมาไม่มีที่สิ้นสุดถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็บอกว่าเปลี่ยนนโยบายใหม่เจ้าหน้าที่ผู้บริหารรัฐบาลชุดใหม่ทำไมปัญหายังไม่สงบลงอีกถ้าเราย้อนไปคงจะจำได้นะครับหลังจากปฏิรูปใหม่ๆครับสถานการณ์เบาบางลงทันทีนะครับแล้วก็มีนายกใหม่มีประกาศนโยบายใหม่ก็เบาบางลงไปอีกนะครับแต่อยู่ๆท่านนายกปัจจุบันนี่ได้ไปพูดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของรัฐบาลที่แล้วเท่านั้นเองสถานการณ์ก็เกิดความรุนแรงปะทุรุนแรงขึ้นทันทีโดยการมีการวางระเบิดหลายจุดที่จังหวัดยะลาแล้วก็เริ่มต้นขบวนการที่จะมีความรุนแรงซึ่งรุนแรงมากกว่าอุดมการณ์เดิมนะครับเป็นก็มีการวิเคราะห์กันหลายฝ่ายว่าเป็นลักษณะของการจ้างวานหรือการสอดแทรกเข้าไปสู่กลุ่มอุดมการณ์เดิมนะฮะไปยั่วยุให้มีความรุนแรงขึ้นครับรูปแบบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลทักษิณกับรูปแบบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนี้ไม่เหมือนกันเลยฮะในช่วงรัฐบาลทักษิณก็มีการทำร้ายสังหารผู้บริสุทธิ์เหมือนกันครับแต่ว่าจะหนักไปนึงในผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแต่ว่าในระยะหลังนี่ไม่เลือกครับไม่เลือกเช่นกรณีมีการปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์รถโดยสารรถตู้นะครับโอ้กรณีล่าสุดที่ชาวบ้านเขาตกใจกันมากครับผมถือว่าเป็นการปล้นชิงทรัพย์ครับเพราะฆ่าเจ้าทรัพย์แล้วก็มีทรัพย์สินของผู้ตายเอาไปด้วยนะครับแล้วในตอนกลางวันพอในตอนหัวค่ำ
ก็มีการขว้างระเบิดที่หน้ามัสยิดครับห่างจากจุดนั้นประมาณ10กิโลต่อมาหลังจากนั้นก็ห่างไปอีก5กิโลมีการยิงกราดเข้าไปที่ร้านน้ำชาครับใน2จุดหลังนี่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามแล้วเป็นจุดที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่งครับการสันนิษฐานของกรมภาค4เชื่อว่าเป็นชุดเดียวกันครับที่ทำตรงนี้นะครับก็เชื่อว่าไม่ใช่อุดมการณ์แล้วครับน่าจะเป็นการจ้างวานหรือมีการสอดแทรกจากคนอื่นเข้ามาแล้วครับครับมีการจ้างวานหรือไม่ก็การสอดแทรกจากคนอื่นเข้ามาแล้วครับครับคนฝ่ายไหนหรือว่าคนกลุ่มไหนที่จะได้รับประโยชน์จากพวกผมได้รับข้อมูลเนี่ยนะครับจากประชาชนในพื้นที่ก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มการเมืองครับที่ต้องการจะลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและกรมน.ครับครับท่านหมายถึงกลุ่มวาดะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เขาไม่ได้บอกเจาะจงนะครับเขาใช้ว่ากลุ่มการเมืองนะครับที่ประชาชนส่วนว่าที่มาใช้คำว่าวาดะนี่ก็เห็นว่าจะเป็นพอรมน.นะครับท่านไปพูดเองคือในระดับผมนี่ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลข่าวสารได้ชัดเจนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าลูกมือเครื่องไม้มันไม่มีพอกับท่านครับนั้นท่านก็คงจะมีข้อมูลพอสมควรท่านถึงกล้าที่จะพูดอย่างนั้นครับไม่กลัวประชาชนเขามองเขารู้สึกเหรอฮะว่าเอ๊ะรัฐบาลชุดนี้แก้ปัญหาไม่สำเร็จหรือเปล่าก็เลยป้ายความผิดไปให้คนอื่นก็จริงๆแล้วมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงอะไรพฤติกรรมอะไรที่บ่งชี้ชัดกว่านี้มากไหมฮะผมคิดว่ามีเพราะว่าแม้กระทั่งในตอนที่เราไปสัมมนากันที่จังหวัดสตูลนะครับเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าไม่ใช่กลุ่มอุดมการณ์เก่าซะแล้วเป็นการสอดแทรกด้วยการจ้างวานเข้ามาซะแล้วนี่ผู้ที่ร่วมสัมมนากันนะฮะผู้ร่วมสัมมนาในวันนั้นที่จังหวัดสตูลก็จะมีผู้แทนของท่านจุฬาราชมนตรีครับมีผู้แทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีประธานกรรมการอิสลามจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามนะครับทั่วประเทศแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีตาโต๊ะยุติธรรมแล้วก็ผู้รู้ทางศาสนาอีกจำนวนประมาณ150คนไปก็มีมติออกมานะครับในเรื่องนี้แล้วก็มีความเห็นค่อนข้างจะสอดคล้องกันว่าขณะนี้กลุ่มวัยรุ่นกำลังตกเป็นเหยื่อของการแทรกแซงนะครับครับครับเขาเข้ามาแทรกแซงในรูปแบบหรือว่าวิธีแบบไหนครับเท่าที่ทราบก็คือลักษณะการจ้างหวานจ้างด้วยเงินจ้างด้วยเงินแล้วก็เป็นการมอมเมาด้วยอุดมการณ์นะครับปลูกฝังอุดมการณ์ที่ผิดๆซึ่งเราก็มีการมติที่ประชุมก็ออกมาในหลักการของผู้รู้ทางศาสนาอิสลามออกมา10ข้อนะครับสิ่งที่เขาปลุกกันก็คือว่าปลุกในเรื่องประวัติศาสตร์ปลุกในเรื่องเชื้อชาติมลายูปลุกในเรื่องศาสนาให้เห็นว่าการกระทำนี่เป็นการต่อสู้เพื่อศาสนากับศัตรูของศาสนานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาปลุกครับครับแล้วการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้เท่าที่ท่านติดตามดูการแก้ปัญหาของรัฐบาลนะฮะมันไปเข้าทางที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันปลุกง่ายขึ้นไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราทางรัฐบาลได้มอบให้กอรมน.รับผิดชอบแล้วกอรมน.ก็มอบต่อให้กอรมน.ภาค4ซึ่งแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บังคับบัญชาการต่อสู้ดำเนินการ2แนวทางก็คือการต่อสู้ทางความคิดเพื่อเอาชนะความคิดที่ผิดเช่นการสัมมนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันก็การต่อสู้ทางอาวุธครับนะครับหรือว่าการต่อสู้ทางยุทธวิธีทางบุญทางบุญแหละครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือพอตทครับพอตทนี่รับผิดชอบทางยุทธวิธีในขณะเดียวกันหน่วยทหารนี่ก็ดำเนินการต่อสู้ทางความคิดไปด้วยทางสบตก็ต่อสู้ทางความคิดอย่างเดียวนะครับจากการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยทำให้ประชาชนหันมาให้การสนับสนุนทางด้านการข่าวเพิ่มขึ้นแล้วก็เราได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับจะเห็นว่าเราสามารถเข้าไปโจมตีค่ายฝึกได้ที่เป็นข่าวอยู่บนภูเขานะฮะครับเราสามารถที่จะจับกุมบุคคลต่างๆโดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เช่นมีการปนเปื้อนวัตถุระเบิดที่จักรยานยนต์มีการปนเปื้อนวัตถุระเบิดในบ้านนะครับ